แล้วคุณรุ่นตายแล้วคุณรุ่นโอ้ยคุณรุ่นตายแล้วอะไรพี่สาวยายคุณรุ่นเป็นไรคุณรุ่นคุณรุ่นคุณรุ่นเป็นไข้แค่เป็นไข้โอ้ยน้องตกอกตกใจแค่เป็นไข้แกใช้คำว่าแค่เป็นไข้กับคนที่เขาโถกับคนที่เขาอุทิศตนเสี่ยงชีวิตเพื่อเขาไปช่วยแกจนตัวเองต้องได้รับบาดเจ็บกลับมาแล้วเนี่ยที่เป็นไข้โถเพราะแผลอักเสบไงแกยังมีสำนึกอยู่หรือเปล่าเฮ้อเต็มเจ้าแกต้องรับผิดชอบได้เดี๋ยวรับผิดชอบก็ได้กินยาก็นอนพักเยอะแล้วกันนะคะเฮ้ยจะไปไหนเหรอจันเจ้าแม่แกจะมารับผิดชอบส่งแบบนี้ไม่ได้นะฮะแกดูเขาสิดูเขาโถสั่นเทิมไปหมดคิดดูสภาพถ้าคุณรุ่นอยู่คนเดียวแล้วกลางดึกไข้สูงหางชี้น้ำลายฟูมปากขึ้นมาจะทำยังไงฮะพี่สาวใหญ่คุณรุ่นไม่ได้เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะจะทำยังไงจะเป่าใครก็ได้ค่ะ yes โอ้โถไอดี yes กตัญญูดีอย่างนี้อ่ะงั้นดูแลคุณรุ่นให้ดีนะนี่ฉันเครียดมากดูดีสั่นจนเมื่อยยังเมื่อยแล้วเอาคุณไม่ได้อยากให้เฝ้าไข้จริงๆใช่ไหมใช่ฉันอยากให้เธออยู่กับฉันที่นี่คืนนี้คือฉันตั้งใจหาวิธีช่วยเธอนะที่จะทำให้เธอลืมความทรงจำในอดีตที่มันตามทำร้ายเธอได้ยังไงคำตอบก็คือไม่ได้แต่เราสามารถสร้างความทรงจำที่ดีเข้าไปแทนที่ได้นะยังไงคะนี่จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าคุณรุ่นทำแบบนี้ทำไมคะฉันจำได้ที่เธอเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆ เธอเคยฟังเพลงนี้แล้วเธอรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เธอจะรู้สึกแบบนั้นฉันกำลังสร้างความทรงจำใหม่ให้เธอนะต่อจากนี้ไปถ้าเธอได้ยินเพลงนี้ฉันขอให้เธอมีความสุขและขอให้เธอรู้ไว้นะว่าฉันอยู่ข้างๆเธอเสมอ
ไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามเธอลองร้องเพลงนี้ดูสิจันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าฉันไม่มีแหวนทองแดงหรอกนะมีแต่แหวนวงนี้แหละที่อยู่ติดมือฉันตลอดเวลาฉันให้เธอยังเจ็บอยู่ไหมไม่เจ็บแล้วหนูมีความสุขมากถ้าไม่มีอดีตของเธอเราสองคนก็คงไม่ได้เจอกันแต่จะว่าไปแล้วอดีตของเธอก็มีข้อดีนะเช่นฝีมือการปาเมฆของเธอที่ช่วยชีวิตเราไว้ได้ตั้งหลายครั้งนี่เธอรู้ไหมว่าฉันชอบมากเลยนะตอนที่เธอปาเมฆตาเธอนิ่งมากเลยเท่มากแต่ปัจจุบันนี้ก็คืออะไรที่เธออยากเป็นหรือว่าสิ่งไหนที่เธอทำแล้วมีความสุขเธอก็เลือกที่จะรักษาไว้อย่างที่เธออยากจะเป็นแล้วกันนะดีไหมหนูจะเป็นจันเจ้าในแบบที่หนูอยากเป็นดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ